มันจะบอกว่าพิเศษไหมมันก็เหมือนทุกปีแหละอาจจะว่าบางปีก็มีงานเป็นแม่แต่ปีนี้เราก็อยู่บ้านแต่ว่าด้วยสถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรักอ่ะอยู่ตรงไหนก็รักอ่ะนะคิดถึงอยู่ตรงไหนก็คิดถึงเป็นกำลังใจให้กันในครอบครัวมากๆนะคะไม่ปกติแม่จะขึ้นไปกรุงเทพอยู่แล้ววันแม่อาจจะอยากจะอยู่ด้วยกันแหละแต่ปีนี้อยู่ด้วยกันนานมากได้เกษียณแล้วอยู่กับแก้มาตลอดค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือก็หลายเดือนแล้วตอนนี้คือพี่แก้มก็คืออยู่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตกันใช่ค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ภูเก็ตกันค่ะก็หลังจากช่วงที่ไปดูแลคุณตาแล้วคุณตาก็เสียใช่ค่ะก็คือยาวอยู่ยาวเลยยาวค่ะยาวเรารู้สึกว่าเราที่นี่ก็บ้านเออที่นี่ก็บ้านเราก็ดูแลบ้านภูเก็ตด้วยเพราะไม่ได้อยู่ที่ภูเก็ตนานเหมือนกันค่ะจริงจริงไว้แม่ปีนี้ถือว่าพิเศษยังไงกับครอบครัวเราไหมนอกจากกันได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาพิเศษไหมอ่ะมันจะบอกว่าพิเศษไหมมันก็เหมือนทุกปีแหละอาจจะว่าบางปีก็มีงานเป็นแม่แต่ปีนี้เราก็อยู่บ้านเราน่าจะฉลองวันแม่กันแบบว่านะกินข้าวกันแต่ทุกวันแหละทุกวันอยู่แหละเก่งมากไม่ทำกับข้าวอร่อยแบบลืมแล้วทุกวันก็จะถามว่าพรุ่งนี้กินอะไรดีนะอะไรก่อนนอนนะจ๊ะก่อนนอนนะจ๊ะแล้วคือหิวอ่ะทำอะไรก็คือหิวตั้งแต่กลางคืนแล้วหรือว่าเรากินก่อนหกโมงเย็นไงคะแล้วมาแล้วสามสี่ทุ่มเอ๊ะพี่ทำเมนูอะไรดีนะนั่นคือตอนนั้นก็จะคิดแล้วก็หิวท้องร้องขอบนอนไม่หลับนั่นแหละแล้วก็ลงมาข้างล่างไม่แต่ว่าสิ่งแรกที่ตื่นเช้ามาคือว่าแม่ก็คือจะเตรียมอาหารรอพวกเราไว้แล้วคือแบบจะได้ว่าไม่ได้ตื่นเช้าไงคะคุณแม่ให้หรอแม่ใช่ค่ะก็คือแม่ตื่นเช้าแต่ว่าตื่นเช้ามาอาหารรอแบบเรียกไม่ได้ตื่นเช้าค่ะแล้วก็ตื่นประมาณ9:10ปกติเราไม่ได้มีกิจวัตรอะไรนะก็เราก็นอนดูหนังกลางคืนไม่แต่เราอะตื่นเพราะว่าบางวันเรามันตื่นเองอะมันตามอายุนะที่ว่าตามอายุเราก็ไม่ได้ต่างกันมากมันไล่ไงใช่ไหมตื่นง่ายไม่ต่างกัน2-3ปีใช่ใช่สำหรับแม่หรอก็คือบางคนลูกอาจจะไม่ได้กลับบ้านนะคือเขาคงคิดถึงแต่ว่าได้แต่ว่าได้สถานการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรักอ่ะอยู่ตรงไหนก็รักอ่ะนะคิดถึงอยู่ตรงไหนก็คิดถึงก็เลยแบบเดี๋ยวนี้มันสามารถสื่อกันได้แหละได้หลายทางยังไงก็ส่งความรักให้แม่เพราะว่าจริงๆแล้วแม่โดยเฉพาะแม่ที่สูงอายุอ่ะมันรอคอยนะรอคอยความรักจากลูกก็อาจจะต้องโทรศัพท์ไปหาแม่นิดนึงนะคะลูกที่อยู่ไกลๆที่ไปหาแม่ไม่ได้ก็โทรไปสวัสดีวันแม่บางวันเพราะจริงๆแล้วหลายคนตั้งใจถั่วแม่ทุกวันนะแต่มันมีธุระอื่นมากกว่าก็เลยนานๆโทรทีเดี๋ยววันแม่ก็ให้ความสุขกันนะรักแม่ทุกวันนะคะเดี๋ยวรักแม่ทุกวันแม่เหมือนเอาคืนรักแม่ทุกวันไม่ว่าวันไหนเพราะยังไงแม่ก็อยู่กับเราโดยเฉพาะมันเราเป็นลูกอะค่ะเราเป็นลูกยังไงเราก็คือลูกแม่ไม่ว่าจะแม่จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเป็นกำลังใจทุกคนค่ะคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราเข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าทุกคนเจอเหมือนกันคือวิกฤตของโควิด-19นะคะมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนก่อนหน้านี้ทุกเรื่องแค่จะออกจากบ้านเรายังต้องดูแลตัวเองกันไม่รู้เท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือจิตใจค่ะเราให้กำลังใจตัวเองไม่อยากจะพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่มันคืออย่างนั้นจริงๆแต่ละคนเจอเรื่องราวแต่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้กำลังใจสำคัญที่สุดตอนนี้คือการให้กำลังใจกันละกันขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวเป็นกำลังใจให้กันในครอบครัวมากๆนะคะก็จริงๆแล้วเกดเป็นคนชอบแสดงความรักเป็นเรื่องปกติซึ่งกับแม่เนี่ยก็คือไม่ว่าจะวันไหนจะอะไรยังไงก็คือแม่ก็น่าจะรู้ว่าเราสองคนรักแม่แล้วก็จะเป็นห่วงทุกอย่างเหมือนที่แม่ก็เป็นห่วงเราแล้วเราก็ทำตามคำสอนของแม่ใช่อาจจะมีดื้อบ้างออกนอกลู่นอกทางบ้างแต่ก็ไม่เคย
ม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะแล้วก็อยากให้สำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอันนี้คือเขาคือด่านหน้าแล้วก็ต้องสู้เพื่อพวกเขาทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะทุกคนโทรไปบอกรักแม่ให้ท่านมีกำลังใจในการสู้ต่อไปหรือคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอก็อาจจะให้กำลังใจกันได้ในทุกวันนะคะมีแต่ความสุขดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันค่ะ